สวัสดีค่ะสวัสดีสาวๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับ Pinky Channel อีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเสียงในที่ที่ท่านพูดออกมาเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ทุกคนขัดใจแล้วก็รำคาญนิดนึงเพราะว่าแก้มไม่สบายนะคะก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะมาสอนจริงๆเพราะว่าการที่แบบว่าเราไม่สบายแต่ว่าเรามีนัดสำคัญเนี่ยเราจะมาแคนเซิลเพราะว่าความอ่อนแอของเราไม่ได้เราจะไปทั้งหน้าซุ่มโซ่ป่วยๆไม่ได้เลยนะคะเพราะเหมือนเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่กับไม่ให้เกียรติของแขกที่เราจะไปพบเนาะวันนี้นะคะแก้มก็เลยถือโอกาสเนาะมาสอนแต่งหน้านะคะเปลี่ยนหน้าป่วยให้เป็นหน้าปังแบบนี้อยู่ทนตลอดวันเลยนะคะไม่ให้เขารู้แน่นอนว่าเราโทรมแค่ไหนนะคะบอกก่อนนะคะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยแก้มเนี่ยเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วก็เพิ่งอาการดีขึ้นนะคะถ้าใครติดตามในแฟนเพจใน Facebook เนี่ยจะรู้ดีว่าแก้มได้ไปแอดมิทที่โรงพยาบาลแล้วก็ค่อนข้างอาการหนักนะคะแต่อันนี้ดีขึ้นแล้วนะคะแก้มก็จะไม่รอช้านะคะเราไปดูได้ใน How to เลยค่ะค่ะก็มาเริ่มกันที่หน้าสดของแก้มนะคะในขั้นตอนแรกวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการปรับสีผิวก่อนละกันเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยป่วยมากๆนะคะคือในกระจกค่อนข้างหน้าโซมากเพราะว่าใต้ตาเนี่ยม่วงเลยปกติเนี่ยคนนอนน้อยเนี่ยใต้ตาเขาก็จะแบบคล้ำใช่ป่ะแต่ตอนนี้แก้มรู้สึกว่ามันออกม่วงๆอ่ะน่ากลัวมากนะคะคือถ้าไปทำงานหรือว่าไปธุระในสภาพนี้เนี่ยเชื่อว่าทุกคนจะต้องตกใจนะคะคิดว่าโดนของนะคะแต่ว่าค่อนข้างน่ากลัวซีเดียวเชียวเลยแล้วก็จะเป็นลงไพรเมอร์ก่อนละกันเพราะว่าตัวไพรเมอร์เนี่ยจะช่วยให้ปรับสภาพผิวให้เรียบเนียนขึ้นหน้าออกโทนเหลืองๆม่วงๆแปลกๆอ่ะก็เลยจะเพิ่มเลือดฝาดให้มันหน่อยนะคะโดยการใช้ไพรเมอร์สีชมพูตัวนี้จะเป็น Meresca Face Burr Pore Varnishing Makeup Base นะคะมันจะช่วยเอื้ออำนวยในขั้นตอนของการลงขั้นตอนต่างๆของเราไม่ว่าจะเป็นรองพื้นคุชชั่นแป้งหรือว่าอะไรซัมติงเยอะแยะนะระหว่างวันเนี่ยหน้าก็จะไม่มันด้วยนะคะก็หลังจากที่เราปรับสภาพผิวด้วยพรีเมอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่2นะคะแก้มก็จะลงเป็นคุชชั่นเลยแล้วกันซึ่งคุชชั่นที่ใช้วันนี้นะมีความพิเศษสูงมากนะคะก็อยากจะมาแนะนำให้รู้จักกันเลยทีเดียวเลยนะวันนี้ก็คือตัวนี้นะคะเป็น Meresca Multi Function Perfecting Essence Cushion SPF 50+ PA 3+ นะคะตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่เขานะคะเป็นนวัตกรรมใหม่เป็น Hybrid Sharing Technology เลยนะคะก็คือมี 3 in 1ใน1เดียวเป็นทั้งเบสของเราด้วยนะคะแล้วก็เป็นทั้งฟาวเดชั่นและสุดท้ายก็คือเป็นบำรุงไปในตัวเปิดเข้ามานะคะก็จะมาเจอลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เห็นไหมว่ามันเก๋ไก่มากไม่เคยไม่เคยเติมมาก่อนนะคะและพอลองใช้ก็ยิ่งว้าวขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อแบบแมทคือทาไปปุ๊บอ่ะมันจะแมทไปกับผิวของเราเลยแต่ว่าลุคที่ได้จะเป็นให้ลุคแบบดิวอี้ดิวอี้เงาวาวแบบสาวเกาหลีอยู่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะสีชมพูเนี่ยจะเหมาะกับผิว2สีแบบผิวแบบแก้มเนี่ยจะเหมาะมากอีกสีนึงที่เขามีก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวเนี่ยจะเหมาะกับผิวขาวนะคะมันจะมีความรู้สึกแบบวาวๆฉ่ำๆใช่ปะทาไปตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าสักพักนึงอ่ะมันจะให้ลุคแมทมากๆแล้วก็ติดทนยาวนานสูงมากตัวนี้นะคะคือเรากดออกมาเนี่ยมันจะผสมสีของเราให้แบบลงตัวเรียบร้อยแล้วมันจะไม่ลอยไม่เทาแน่นอนนะแล้วพับนุ่มด้วยนะคะตัวนี้ทาง่ายเกลี่ยง่ายมากไม่เป็นคราบระหว่างวันแน่นอนนี่นะคะทาให้ดูครึ่งหน้าให้ดูประสิทธิภาพการปกปิดรวมไปถึงพวกเบลอรูขุมขนได้ดีแล้วก็ผิวมันดูแบบสุขภาพดีมากฝั่งนี้จะดูเล่นกับแสงมันวาวนิดๆนะคะฉ่ำมากอ่ะเดี๋ยวให้ดูตรงรอยแดงตรงนี้นะคะคือมันปกปิดดีมากดูนะเนี่ยแท็บทีเดียวเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยเลิศเวอร์อ่ะอันเนี้ยถ้าไม่เป็นคนไหนนะคะมีรอยคล้ำที่ใต้ตามากๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวเนี้ยแท็บซ้ำแบบนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราลงคุชชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟินิชลุคที่ได้ก็จะเป็นดิวอี้ดิวอี้แบบนี้แบบสาวเกาหลีมากแต่ไม่ทำให้หน้าเยิ้มนะแล้วก็วิธีการเซตแป้งของแก้มอันดับต่อมาก็คือการลงแป้งนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นแก้มก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะ Meresca Excellent Covering Skin Setting Place Powder นะคะเซตไปกับพับไม่ใช่พับนะคะไปกับแปรงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นเทคนิคในการเซตพวกคุชชั่นแล้วก็รวมไปถึงแบบไพรเมอร์ต่างๆให้หน้าเราเนี่ยดูดิวอี้อย่างนี้ทั้งวันแล้วก็ไม่เยิ้มนะคะแต่แล้วก็ไม่ทำให้หน้าดูหนาด้วยนะคะวิธีใช้ก็คือแก้มจะใช้กับแปรงแบบนี้นะคะแล้วก็แท็บ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 แล้วก็กดซ้ำแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็ใต้ตาเนี่ยมีเทคนิคก็คืออาจจะใช้แบบว่าการกดทับด้วยพับไปอีกสักรอบนึงแบบนี้นะคะเพื่อให้ใต้ตาของเราไม่มีการตกร่องแล้วเหมือนเป็นการไฮไลท์ไปในตัวได้ไงอย่างเงี้ยเนี่ยเมื่อหน้าของเราเนียนเด้งแบบนี้แล้วนะคะขั้นต่อมานะคะไม่ต้องรีรอช้าเลยเราจะมาคอนทัวร์ทำให้หน้าเนี่ยมีกรอบมีเชฟที่ชัดขึ้นนะคะจะใช้เป็น Meresca Illuminating Finishing Place Powder เป็นสีบรอนซ์คลิปก่อนแก้มก็เพิ่งใช้นะมันดีมากคือสีมันเป็นสีแบบน้ำตาลอมเหลืองๆมันไม่ส้มแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปอ่ะคือมันสีมันธรรมชาติอะค่ะ
ตัวนี้นะคะใช้คู่กับแปลงของ Sigma F05 นะคะแปลงตัวนี้ใช้ดีมากนะมันเป็นกลมๆเล็กๆพอดีกับกรอบหน้าตรงเนี้ยเคยรีวิวไปแล้วละนานอยู่เหมือนกันไหนๆก็จะต้องไปธุระข้างนอกพอดีมันจำเป็นจะต้องไปคือมันเป็นแบบธุระสำคัญนะสำคัญไงเราจะมาแคนเซิลเพราะเราป่วยแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่มีความรับผิดชอบเออเราก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคเดี๋ยวเราอัดพาราสัก2เม็ดเดี๋ยวก็คงอยู่ได้ทั้งวันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะจมูกก็จะเพิ่มขึ้นมาโด่งอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งหมอศัลยกรรมให้เปลืองเงินเลยนะคะก็ขั้นต่อมาเขียนคิ้วเลยละกันเขียนคิ้ววันนี้นะคะก็จะใช้ Merska Perfect Brow Pencil นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสีบราวน์สีน้ำตาลอ่อนก็คือเข้ากับสีผมโดยฝั่งนึงจะเป็นที่เขียนคิ้วแล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นแปรงแบบนี้พอมีคิ้วมีอะไรที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าหน้าเริ่มเป็นผู้เป็นคนเมื่อกี้ดูแบบเอ้ยรับยาช่องไหนดีล่ะอะไรดีอย่างนี้ป่วยอยู่เลยทีนี้เนี่ยจะมาถึงขั้นตอนสำคัญก็คือดวงตาและดวงตาในวันนี้นะคะแก้มก็จะมาใช้พาเลตอันใหม่ไม่รู้ใหม่หรือเปล่าเคยไลฟ์สดไปแล้วทีนึงนะคะแล้วก็ยังเห่ออยู่มันเป็นของ Jeffree Star Cosmetic นะคะสีแรกที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลด้านนี้เลยนะคะคัดเบ้าแบบนี้นะคะไปด้านหลังคัดเบ้าจนถึงหัวตาเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้หลังจากนั้นนะคะก็ให้แต้มสีแดงอันนี้นะนี่แก้มจะเลือกสีแดงอันนี้นะคะแต้มนิดนึงนะคะทาบริเวณหางตานิดนึงค่ะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลสีนี้กับแป้งอันเดิมเนี่ยแหละแล้วก็ทาบริเวณขอบตาล่างด้วยแล้วก็ต่อมาแก้มจะใช้สีทองอันนี้นะคะกับแป้งหัวแป้นแต้มสีนี้แล้วก็นำมาทาบริเวณกลางดวงตาค่ะนี่นะคะหลังจากที่ตาของเราได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยแก้มก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะกรีดนะคะโดยอายไลเนอร์ที่ใช้วันนี้ก็เป็นของ Merska เหมือนกัน Merska Perfect Liquid Eyeliner นะคะเป็นสีดำนะคะพอเขียนอายไลเนอร์เสร็จแล้วเนี่ยแก้มก็จะมาปัดขนตาแล้วแก้มก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเพราะว่าแก้มจะติดขนตาปลอมด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นของ Perciosa OD 004นะคะต่อมาเนี่ยจะมาขั้นตอนของการปัดแก้มแล้วก็ไฮไลท์ทาลิปสติกกันนะคะปัดแก้มที่ใช้ในวันนี้นะคะจะเป็น Merska Illuminating Cheek Color Bud นะคะสีนี้เนี่ยจะเป็นสีฮอตพิงค์นะคะโอ้ยชื่อน่ารักมากซึ่งสีก็น่ารักมากเช่นกันนะคะจะเป็นสีออกชมพูแบบสดใสเนี่ยแก้มก็จะมีความอมชมพูน่ารักน่ารักแล้วก็สีลิปสติกที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็น Merska Nude Pink นะคะตัวนี้อันนี้เนี่ยจะมีความเป็นแบบว่าชมพูแล้วก็อมม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าสีสวยมากเดี๋ยวแก้มจะทาให้ดูนะอันนี้ก็ไปใส่คอนแทคเลนส์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นของ Kitty Kawaii รุ่นมินิเชียบราวการไฮไลท์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าการไฮไลท์เนี่ยจะทำให้หน้าเราเนี่ยดูพุ่งนะคะแล้วก็ดูเล่นกับแสงได้ดีขึ้นแล้วก็ดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นดูไม่แมตต์จนเกินไปโดยไฮไลท์นะคะก็จะใช้ของ Merska Illuminating Finishing Place Powder เป็นไฮไลท์ที่แก้มแนะนำมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะสวยนะคะแบบมันเป็นอมทองทองแบบเนี้ยแล้วก็บนคิ้วหน่อยนะคะและที่สำคัญขอไฮไลท์หัวตาด้วยนิ้วก้อยของเรานะคะน้ำมูกไหลโอ้ยอย่างนี้อันนี้นะคะก็เป็นฟินิชลุคนะคะหลังจากที่ไปทำผมแล้วก็ใส่ตุ้มหูมาเรียบร้อยแล้วนะคะเหตุผลที่มัดผมเพราะว่าต้องการที่จะให้เห็นตุ้มหูแล้วก็ไม่อยากที่จะแบบโชว์ความอีเพลิงนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่สบายก็พอไม่สบายเนี่ยมันจะสักผมไม่ได้ใช่ไหมคะไข้อาจจะขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้การปกปิดความหัวมันไว้ด้วยการมัดผมไปเนี่ยแหละเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะและวันนี้นะคะแก้มก็ขอจบการสอนแต่งหน้าเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้รู้สึกว่ายาเริ่มหมดฤทธิ์เดี๋ยวขอไปทานข้าวแล้วก็ต้องทานยารู้สึกเบลอกับแสงไฟแล้วก็หลายอย่างมากนะคะตอนนี้ก็
คันจมูกแล้วรู้สึกน้ำมูกมาอีกแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่อนคนไหนนะคะมีคำถามเพิ่มเติมสามารถถามคอมเมนต์ได้ใต้คลิป YouTube อันนี้นะคะแล้วก็ฝากติดตามแก้มกี้ Channel นะคะใน YouTube Subscribe Channel YouTube แก้มด้วยเพราะแก้มเนี่ยก็จะมีลุคต่างๆมาสอนนะคะมีเทคนิคต่างๆในการดูแลในการเพิ่มความสวยไม่ปล่อยให้เราโทรมนะคะมาสอนอัปเดตบ่อยๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าสมมติเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากที่จะพูดคุยกับแก้มเพิ่มเติมเนี่ยสามารถเข้าไปกดไลค์แฟนเพจในแก้มกี้เมคอัพใน Facebook ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าแล้วกันเนาะแล้วก็ใครอยากทำคลิปอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ